ิดชีวิตสาววรรณสาได้เป็นคุณนายห้างทองถือว่าเป็นนักแสดงสาวแกร่งและสตรองมากค่ะสำหรับสาววรรณสาทองวิเศษที่เจ้าตัวค่ะได้เจอคู่ชีวิตคนใหม่ซึ่งเธอบอกว่าต้องใช้เวลา14ปีกับการใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและต้องดูแลประคับประคองชีวิตของลูกน้อยคนหนึ่งให้เติบโตมันเหนื่อยมากๆซึ่งเธอยอมรับค่ะว่าทายาทของเธอเนี่ยเป็นเด็กพิเศษไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่ามีสมาธิสั้นการเรียนรู้ค่อนข้างช้าแต่ตอนนี้เจ้าตัวชินแล้วส่วนเรื่องความรักกับหนุ่มหล่อรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเธอ2ปีอย่างคุณอาร์ตรณชัยเจ้าตัวค่ะได้เล่าเอาไว้ว่าด้วยประสบการณ์ที่เจอมาเลยทำให้เจอคนที่ดีเขารักเราและเราได้เจอกับคนคนนี้บอกเลยว่าไม่ได้อวยกันเองแต่ผู้ชายคนนี้นั้นดูแลเธอดีมากค่ะและมักจะทำจิตอาสาช่วยผู้อื่นด้วยโดยคุณอาร์ตเองค่ะก็ไม่ได้เคยมองย้อนไปถึงอดีตของคุณสาที่เป็นคุณแม่ลูกติดเลยมองข้ามตรงนั้นมาตลอดโดยสำหรับคุณอาร์ตรณชัยนะคะเขาเป็นพระเอกลิเกร้อยล้านและที่สำคัญยังมีธุรกิจห้างทองเป็นของตัวเองด้วยล่ะค่ะงานนี้จะเรียกคุณสาว่าเป็นคุณนายห้างทองก็คงจะไม่แปลกเลยนะคะเนี่ย